าก็ได้กระท่อนก็ได้มาลองกูเจาะแล้วอีกโอ้เนี่ยเราต้องหายแล้วแหมจะกัดจากไม้ไผ่ธรรมชาติพี่บันนี่บ่ได้ก็ได้นี่ตัวนี้ไอ้จิ้งเงินหนากันไปแล้วเปิดคิวเลยเด้อหน่อยนึงอีกหน่อยนึงสดหน้าแม่นี่ไว้สบายดีพอท่านผู้ชมมาอยู่เอิ้นว่ากลางภูเขานะแล้วก็มีน้ําตกตาดโอ้ยตรงนี้ควันก็ใช้ท่านผู้ชมในเบิ่งเอิ้นว่าหลากหลายของการเดินทางเพราะว่ามื้อนี้เฮาบ่เน้นของการตึกป่าแต่ว่าเฮาเน้นของการแอดเวนเจอร์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นความสวยงามธรรมชาติเนาะแล้วก็สายน้ําถ้าหากว่าได้ป่าก็จะได้เห็นคือเก่าหั่นเนาะเมื่อคืนนี้เนาะเฮาก็มีการตั้งกลางเต็นท์ตั้งแคมป์นอนสังสรรค์กับหมู่เพื่อนที่เดินทางมานํากันแล้วก็มีทั้งไผ่ปอนซนเนาะที่เป็นนายทางหลังจากนั้นก็เข้านอนตื่นมาเช้ามาก็คือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศนึงที่ทําชาวบ้านหลายๆท่านอาจจะบ่เคยมาหม่องนี้ข้าพเจ้ารับประกันได้เลยว่ายังบ่เคยมาแน่นอนหลังจากนี้เฮาก็สิกินข้าวเช้าแล้วก็เดินทางเนาะเพื่อเป็นการเพิ่นว่าสำรวจหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะหาหม่องตึกป่าใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันสิเป็นติดตามชมต่อไปเด้อโอเคข้าวเช้าเพิ่นว่ามาอยู่ป่าก็มีกาแฟกินอยู่เด้อรออยู่ล่ะนะจักไม่ใช่มีกาแฟกินก็มีอันนี้กินน้ําเอกนี่น่ะจักมันยังอันนี้เขียนว่ามาม่าแต่บ่เอิ้นเปิ้นบ้านเฮาเอิ้นว่าไวๆมีไวๆเป็นอาหารเช้านี่ๆๆมาท่านผู้ชมนํามานํามาอาหารเช้าเช้าเฮาเก็บไว้มีปิ้งปลามีปิ้งหมูบ่อยากบอกท่านผู้ชมเลยว่ามื้อคืนนี้มันขนาดใดเนาะนึงก็คือเป็นครั้งแรกที่เฮาเดินทางมาแล้วมากางเต็นท์นอนตรงนี้อันนี้บ่แม่นเต็นท์มื้อนี้เป็นซุ้มนอนเมื่อคืนนี่ตะหุ่นเต็นท์อยู่หุ่นเนาะก็อากาศเมื่อคืนนี่เนาะก็อยู่ประมาณ 7-8 องศาความหนาวน้ํานี่บ่ต้องเว้าเลยคือกันก็เอาน้ําก้อนลงไปแช่น้ําอาบนี่แหละแล้วก็ตอนเช้าเฮาก็สิกักเก็บอาหารให้หมู่เพื่อนของเฮาหลังจากนั้นก็สิเดินทางต่ออีกสืบต่ออีกว่าในการเดินทางมาที่นี่เนาะเป็นการสำรวจเพิ่นว่าเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นหลังจากเข้าป่านั่นก็จะเก็บข้อมูลต่างๆส่งให้กับทางด้านของการทวทเมืองแล้วก็ปกครองเมืองให้เพิ่นพิจารณาว่ามันสามารถที่จะเฮ็ดได้บ่ของพวกเขาก็ได้ส่งข้อมูลต่อให้เพิ่นถ้าว่าเฮ็ดได้ก็สิเป็นหม่องกระมิดเนาะในการเดินทางมาท่องเที่ยวของประชาชนและกับผู้ที่ตามชมรายการแต่ตอนนี้โอเคสำหรับเดิมอยู่ใส่รสชาติที่เก่ากาแฟนี่แหละไม่ช่วยใส่หมดแล้วเกือบแซ่บเด้อไม่ได้สนปลาเลยกันได้ก็ต้องกันต่อการก็ได้ไปแล้วแซ่บได้เอาคนนี้กินปลาเลยมั้งส
ับสนุนการเดินทางโดย